เพื่อนครับก็คืนนี้นะครับผมก็มานอนที่เต็นท์ที่นี่นะครับมีฝนมาอีกแล้วผมคิดว่าถ้าฝนตกไม่หนักก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคืนนี้ผมคิดว่าผมน่าจะหลับที่นี่เลยนะครับช่วงนี้พายุมาก็จริงครับแต่ว่าผมชอบนอนในเต็นท์ข้างนอกแบบนี้นะครับเป็นบรรยากาศที่ผมชอบมากเดี๋ยวก็นอนฟังเสียงฝนดีกว่านะครับช่วงนี้เช้ามาดูว่าผมจะทำอะไรต่อนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับก็วันนี้นะครับผมลงมากินข้าวที่กระท่อมพ่อแม่นะครับผมจะสลับเปลี่ยนกินข้าวนะครับที่กระท่อมผมบ้างแล้วก็พ่อแม่บ้างนะครับแล้วก็พาน้องขาวมาด้วยนะครับกับน้องดำอยู่ใกล้ผมเลยนะครับวันนี้ผมจะทำเมนูหัวปลีนะครับข้าวเบิร์กหัวปลีนะครับก็ใส่กับปลากระป๋องตอนนี้ผมกำลังต้มน้ำนะครับก็คือต้มน้ำแล้วก็ใส่ข้าวก่อนนะครับถ้ามันเดือดแล้วเดี๋ยวค่อยใส่หัวปลีนะครับตอนนี้นะครับน้ำก็เดือดแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกก็ใส่หัวปลีนะครับใส่หัวปลีเสร็จจะต้องต้มจนกว่ามันสุกนะครับแล้วก็ข้าวเหมือนเลยข้าวต้มนะครับแล้วค่อยใส่พริกนะครับพริกที่ตำนะครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆครับข้าวก็จะประมาณนี้นะครับไอ้น่าจะสุกแล้วก็เละไปแล้วนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวใส่ปลากระป๋องเลยนะครับจากนั้นก็ใส่พริกเลยนะครับอันนี้ก็คือเขาทำเครื่องมือปั่นครับบดข้าวเบิร์กนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าบดยังไงตอนนี้แม่ผมจะเป็นผู้เบิร์กนะครับบดนะครับผู้เบิร์กนี่ครับผมนี่ครับให้มันเละเลยนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะยกโลงนะครับก็ใส่ผักชีนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ห่อวอนะครับ
หรือว่าเขาเรียกว่าพระอิลือผมก็ไม่รู้จักชื่อนะครับแต่ถ้าในไทยน่าจะเป็นแมลักอะไรประมาณนี้นะครับแต่นี่อยู่บนดอยนะหอมมากเช้านี้ก็เมนูเรียบร้อยนะครับก็แบบกินแบบพื้นๆในบนดอยนะครับอันนี้ก็คือข้าวเบอร์หัวปลีปลากระป๋องนะครับส่วนอันนี้ก็คือน่าจะเป็นแกงยอดฟักทองนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็อันนี้อะไรครับใช่ป่ะมาถั่วฮะมาถั่วแกงมาถั่วปลาแกงมาถั่วปลาอ๋อครับผมแล้วก็อันนี้เป็นปลากรอบของเว็บสีที่ส่งมานะครับมาครับผมมากินข้าวครับผมสองตัวนี้เดี๋ยวผมกินข้าวเสร็จแล้วจะให้กินต่อนะครับให้นอนรอที่นี่แป๊บหนึ่งนะครับกำลังต้มไข่ให้กับขาวดำอยู่นะครับผมหาซ่อมกระเทียมเธอเอาจากเชียงใหม่นี่คือหาซ่อมฟักทองลูกอ่อนครับอร่อยมากนะเพื่อนครับนี่มาส่วนครับก็อร่อยมากครับเป็นอาหารที่แบบพื้นๆเลยนะครับมาดูกันครับวันนี้ฝนไม่ตกนะครับตกเมื่อเช้านิดหน่อยนะครับสายๆนั้นก็หยุดแล้วนะครับทีนี้ผมจะเตรียมพื้นที่ที่จะปลูกดอกไม้นะครับทำแบบเบาๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับต้นสตรอเบอรี่นะผมมาปลูกไว้ที่นี่นะครับหลังกระท่อมนะครับแล้วก็ข้างหน้ากระท่อมนี่ผมจะปลูกดอกไม้แทนนะครับดำThank you.
โอเคนะเพื่อนๆครับตอนนี้พักแป๊บหนึ่งนะครับอากาศร้อนมากเลยนะวันนี้ฝนไม่ตกฝนตกตอนเช้าถึง9โมงเองนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายนี้ไม่ตกเลยนะครับช่วงเที่ยงนะครับแล้วก็ทีนี้ผมก็กำลังต่อเติมขยายจัดสวนนะครับในกระท่อมผมแบบเบาๆนะครับเดี๋ยวจะปลูกดอกไม้บ้างแล้วปลูกผักบ้างนะครับผสมกันนะครับพักแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้มีลมด้วยเขาดามก็อยู่กับผมตลอดนะครับไม่ได้ไปไหนผมทำงานที่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะทำบันไดใหม่นะครับเดินลงที่บ่อปลาดุกนะครับแล้วก็ทำรั้วกั้งดอกตรงนี้ด้วยนะครับส่วนใต้บ้านนี้ผมจะกวาดให้สะอาดนะครับเพราะว่าที่นี่ผมอยู่ติดป่านะครับซึ่งอาจจะมีงูก็ได้นะครับงูเข้ามาก็ค่าที่อันตรายนะครับฝั่งนี้นะครับผมเอาหญ้าออกก่อนนะครับแล้วก็จะลงดอกไม้หมดเลยนะครับไม่รู้ว่าลงดอกอะไรบ้างถ้าไม่มีดอกนี่ผมก็น่าจะใส่ดอกคัตเตอร์นี่แล้วกันนะครับหน้าบ้านก็จะกลายเป็นดอกสีขาวหมดเลยหน้ากระท่อมนะครับทีนี้นะเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมที่เที่ยงแล้วเดี๋ยวผมจะเอาผักให้กับน้องไก่กินด้วยนะครับวันนี้ยุ่งตั้งแต่เช้าเลยนะยังไม่ได้เก็บเขาเรียกว่าเก็บไข่ด้วยเดี๋ยวผมเอาผักให้น้องไก่กินก่อนนะครับนะครับตอนที่เที่ยงนี้ผมจะเอาผักให้กับหนูไก่กินแบบนี้นะครับทุกวันนะครับก็น้องไก่จะได้มีความสุขนะได้มีกิจกรรมเขาเรียกว่ากิจกรรมกินผักนะครับกินเจถ้าได้อร่อยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะแอบไปดูไก่ไข่นะครับไก่ไข่ของน้องไก่นะครับผมจะเก็บตอนเที่ยงนะครับเที่ยงกลางวันนะครับของทุกวันนะครับนี่ดูตะกร้าแรกก่อนสี่นะครับเพื่อนตะกร้าที่สองหกเจ็ดนะครับตะกร้าที่สามติดครับไก่มียี่สิบตอนนี้เพื่อนๆครับมีไอ้ดำครับกำลังจะไปหาหนูให้ผมไอ้เขาไปช่วยหน่อยเร็วไม่รู้ได้หรือเปล่านะครับดูไลน์แล้วไม่น่าได้ครับวันนี้นะครับก็เป็นรุ่งเช้าอีกวันนะครับพอดีเมื่อวานนี้ฝนตกนะครับเพื่อครับผมทำความสะอาดหน้ากระท่อมนะครับก็ยังไม่แล้วเสร็จดีนะแต่ว่าเจอฝนแล้วผมก็เลยหนีฝนนะครับเดี๋ยวเช้านี้นะครับเพื่อครับ
โอ้ยไอ้ดำเดี๋ยวเช้านี้นะครับไอ้ดำอย่าไปเล่นลุ่นดิผมจะพาเพื่อนๆนะครับชมการเก็บถั่วดินไรเสือนะครับแล้วก็เอามาขายนะครับเก็บช่วงไหนเก็บยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับแล้วก็ขายยังไงในราคายังไงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไปกินข้าวก่อนนะครับรู้แล้วครับเช้านี้เดี๋ยวมากินข้าวน้ำพริกกับน้ำปูนะครับก็เดี๋ยวจะไปเก็บถั่วดีนะครับกินข้าวเสร็จแล้วก็เก็บถั่วดีเลยนะครับข้าวร้อนๆนะครับก็อื่นนะครับผมจะแยกปลูกผักคะน้านี่หน่อยนะครับเดี๋ยวเอามาแยกปลูกดูนะครับว่าผักคะน้าจะโตไหมครับเดี๋ยวมาดูนะครับตอนนี้ผมก็กินข้าวเสร็จแล้วนะเพื่อนๆครับพร้อมที่จะช่วยแม่ถอนถั่วดินนะครับแต่ว่าผมขอปลูกผักคะน้านิดหน่อยนะครับนี่ครับแปลที่ผมเตรียมไว้เมื่อวานนะครับเดี๋ยวผมจะปลูกผักคะน้าที่นี่นะครับเพื่อครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมก็ปลูกผักคะน้าเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ผมจะไปถอนถวนดินนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าถวนดินไรเสือนะเขาทำกันยังไงนะครับโอเคนะเพื่อครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าการถอนถวนดินนี่เป็นยังไงนะครับราคายังไงหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับถวนดินไรเสือนะครับหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าถั่วลิสงใช่ไหมครับแต่ผมจะเรียกว่าถั่วดินไรเสือนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับอาจารย์สั่งพี่ดานเนตาดีจิตาจะพี่ใหญ่ที่สุดเลยจิตพัฒน์นี่ล่ะนี่ตาคนไทยก็จิตตาWhat?
นี่ครับเพื่อครับถวดดินต้นดึงอย่างนี้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ไว้ไปแถวอย่างนี้นะครับจะมีอีกแผนกหนึ่งแผนกดึงอันนี้แผนกเก็บนะครับเก็บใส่ในกระสอบเก็บใส่ในถังนี้มีหลายแบบนะครับไออย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดหรือว่าจะเก็บแบบนี้ใช้มือเก็บเอานะครับแล้วก็มีไอ้เขานะเป็นกำลังใจไอ้ดามด้วยนะครับส่วนใบถั่วดินไรเสือนี่ก็ควายกินด้วยนะครับควายก็กินเพื่อนๆครับตอนนี้ก็จะถึงเที่ยงนะครับวันนี้ถอนถวนดินกันนะครับทั้งหมดประมาณ15คนนะครับเอาแรงกันนะครับไม่ได้จ้างแต่ว่าไม่หมดนะครับได้แค่ครึ่งอยู่ก็เดี๋ยวทีนี้ผมจะลงไปทำกับข้าวกินนะครับเยอะมากเลยนะครับครึ่งวันเช้านี้ได้ประมาณ10กระสอบนะครับโดยประมาณนะครับเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วผมจะพาเพื่อนๆชมว่าเขาวางไข่ยังไงนะครับไข่แบบไหนนะครับจะต้องล้างไหมหรือไม่นะครับเดี๋ยวมาดูช่วงบ่ายนะครับทีนี้นะครับผมจะให้เพื่อนๆชมนะครับว่าถั่วดินไรเสือกับถั่วลิสงนี้ต้นต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับต้นนี้นะครับก็คือฝั่งนี้นะครับสีเขียวๆนี่ก็คือถั่วดินไรเสือนะครับแล้วก็อันนี้ถั่วลิสงนะครับลองมาดูต้นนะครับถั่วลิสงนี้จะเตี้ยกว่านะครับถั่วดินไรเสือก็จะใหญ่กว่าเห็นนะครับอันนี้ลองปลูกถั่วลิสงนิดหน่อยนะครับน่าจะเกิดจะไม่ถูกกับดินที่นี่หรือเปล่าครับยังไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับอันนี้ถั่วลิสง
ส่วนฝั่งนี้ก็คือถั่วดินไรเสือนะครับเดี๋ยวผมจะลองถอนตัวอย่างให้ดูนะครับถั่วลิสงกับถั่วดินไรเสือนะว่าจะเป็นยังไงนะครับเอาถั่วลิสงก่อนนะครับนี่ครับเพื่อครับถั่วลิสงมันจะมีเม็ดเล็กๆเห็นไหมครับถั่วลิสงส่วนถั่วดินไรเสือนะครับต้องมันจะใหญ่กว่าแล้วก็อันนี้ก็ใหญ่กว่านะครับแล้วมาดูเม็ดข้างในนะครับเห็นไหมครับถั่วดินไรเสือนะมันจะมีลายใช่ไหมครับส่วนถั่วลิสงนะไม่มีลายนะครับเห็นไหมครับก็เห็น FC คอมเมนต์หลายท่านว่าผมเรียกผิดแต่ที่นี่เขาชาวบ้านหรือว่าเกษตรกรเขาก็เรียกว่าถั่วดินไรเสือนะครับแต่หลักๆนี้น่าจะเป็นถั่วลิสงไรเสือหรือเปล่าครับผมก็ไม่รู้นะครับผมก็เรียกอย่างนี้เพราะว่าถั่วลิสงผมพิมพ์ออกมานี้จะไม่มีลายอย่างนี้นะครับผมดูใน Google นะครับลายออกมานี้ไม่มีนะครับก็อย่างนี้ยังไงก็ขอความรู้หน่อยนะครับท่านที่รู้นะครับเกษตรกรอย่าที่บอกนะครับความต่างของถั่วดินไรเสือกับถั่วลิสงถั่วลิสงมันจะเล็กกว่านะครับอย่าที่เห็นนะครับเห็นมันกระต้นโอเคนะเพื่อนๆครับตอนนี้มันเป็นช่วงพักเที่ยงนะครับก็เหลือนิดเดียวนะครับวันนี้ทั้งหมดนะครับ15คนนะครับที่ช่วยกันทำแล้วก็ได้ตอนนี้นะโดยประมาณ20กว่ากระสอบนะครับเดี๋ยวทีนี้นะครับผมจะบอกว่าที่นี่เขาขายยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพื่อนๆครับโอเคนะเพื่อนๆครับก็การขายนี้ประมาณ1ถังอย่างนี้นะครับถังแบบเลยนะครับเขาจะสายแบบโจนกว่าตรงนี้อยู่ที่นี่ไม่ได้นะครับเท่ากับ1ถังนะครับแล้วก็ช่วงนี้ราคาดีมากนะครับในที่บนดอยนี้ราคาประมาณนี้ดีที่สุดนะครับ1ถังนี้ก็คือ180บาทนะครับปกติที่บนดอยเขาขายนี้ไม่ค่อยเจอราคาแบบนี้นะครับจะเจอ1ถัง130 120นี่ครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครปลูกนะครับมันก็เลยทำให้ราคาก็ดีนะครับก็เขาไม่ล้างนะครับเขาจะส่งให้อย่างนี้เลยแล้วก็คนที่ซื้อนี้จะเอาไปต้มแล้วก็เอาไปขายต่อนะครับทีนี้อันนี้อยู่ในระดับกลางนะครับเพื่อครับยังไม่ใช่แก่งอย่างจริงๆนะครับเพราะว่าเขาให้เขาจะซื้อแล้วก็ต้มนะครับทีนี้นะครับนี่อันนี้นะครับเพื่อครับยังไม่แก่นะครับมันจะมีหลายเกรดนะครับการขายถั่วดินไรเสือนี่ก็คือถ้าเกรดนี้เขาเรียกว่ากลางๆนะครับไว้ต้มกินได้นะครับยังไม่แก่นะครับถ้าจะขายแบบเอาไปปลูกต่อนี่ต้องรอให้แก่กว่านี้หน่อยนะครับก็โอเคนะครับโดยประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาพบกันว่าคลิปหน้าผมจะทำอะไรต่อนะครับมาดูกันว่าหลายๆท่านนะครับ FC ให้ผมเดินป่าบ้างครับเดี๋ยวมาดูว่าผม
ข้าป่าแล้วไปทำอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวคลิปนี้สวัสดีครับก็คือของคุณนลุมนนะครับที่ส่งมาให้ผมนะครับมีมากมายนะครับทั้งไฟฉายทั้งขนมแล้วก็ที่ชาร์จไฟนะครับวันติงครับอาหารน้ำหนาผมเยอะแยะมากมายนะครับเพื่อครับก็ขอขอบคุณคุณณรุ่งมนต์ด้วยนะครับที่มอบเอาของมาให้ผมนะครับขอบคุณมากๆครับคุณเชียงก็มีนะครับเดี๋ยวเอามาทำกินกับข้าวต้มนะครับเพื่อครับก็วันนี้ผมต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับที่ผมได้ลบคลิปออกนะครับเรื่องไทยคลิปไว้นะที่ขอบคุณ FC นะที่ส่งของให้ผมมากมายมีทั้งกระเป๋านะครับมีทั้งเต็นท์มีทั้งอาหารหลายอย่างนะครับรวมแล้วเต็มเลยนะครับในกระท่อมผมที่นี่นะครับแต่ว่าคลิปที่ผมถ่ายไว้ผมลืมผมได้ลบไปนะเพราะการ์ดผมมันเต็มนะที่ผมทำคลิปต่อแล้วผมก็เลยได้ลบออกด้วยนะผมต้องขออภัยด้วยนะครับเท่าที่จำชื่อได้ก็มีของคุณฮาวายนะครับคุณจตุพรแล้วก็คุณที่โอนตังค์ให้ 2,000 นะคุณนาธนันนะครับเพื่อครับแล้วก็หลายๆท่านนะครับที่ผมจำชื่อไม่ได้นะครับเพราะว่าผมได้ถ่ายในวิดีโอไว้หมดเลยแต่ว่าผมได้ลบคลิปไว้นะผมต้องขออภัยด้วยนะครับหน้าที่นี้นะครับแต่ผืนนี้นะครับก็คุณฮานไวนะครับที่ส่งมาให้ผมนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขมีร่ำรวยตลอดไปนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณมากครับ